กลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนเรายังอยู่กับแชมป์3สมัยพี่สมัยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องมาเจอกับพนักงานขายอารมณ์ดีขอใช้เสียงร้องสู้เพื่อคุณแม่จะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองบรรลุไม่พร้อมกันครับแชมป์ของเราในวันนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 30,000 บาทฮะครองตำแหน่งแชมป์3สมัยสมัยจากโคราชจ้าเฮ้สวัสดีครับชื่อพี่ก็แบบหนุนความเป็นวินมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับผมพอไปกับพี่รับรองทันสมัยแน่นอนวันนี้พร้อมไปต่อไหมครับพร้อมครับผมด้านต่อไปฮะคุณจะพบกับพนักงานขายอารมณ์ดีที่มหาทุนต่อเติมครัวให้คุณแม่พลูโตจากชัยภูมิเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอรุณชัยเลือหานชื่อเล่นพลูโตค่ะอายุ39ปีมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะนี่ชัยภูมิแค่นี่เดียวก็มิสแกรนด์แล้วนะจ๊ะตอนนี้ทำอะไรอยู่จ๊ะตอนนี้หนูทำงานอยู่บริษัทรับสร้างบ้านค่ะรับสร้างบ้านเหรอใช่ค่ะเราทำตำแหน่งอะไรคะหนูเป็นพนักงานขายค่ะอ๋อเวลาใครจะสร้างบ้านติดต่อไปใช่ค่ะหนูจะจัดการว่าแบบบ้านแบบไหนจะเหมาะกับคุณอะไรเงี้ยใช่ค่ะอย่างนี้เราก็ต้องมีความรู้เรื่องบ้านอยู่พอสมควรเลยก็มีค่ะมีไม่แน่ใจด้วยได้ความรู้เรื่องบ้านมาจากไหนไปติดตามเรื่องราวของพลูโตกันจ้าปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีพักอาศัยอยู่คนเดียวค่ะก็คือเรามาทำงานต่างจังหวัดก็มาเช่าห้องอยู่ปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทรับสร้างบ้านก็คือเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างก่อนหน้านี้ก็จะมีขายโครงการด้วยเป็นโครงการบ้านจัดสรรอยู่บริษัทนี้มา10ปีแล้วค่ะหน้าที่ของพลูโตก็เป็นเซลล์อะค่ะมีคุยกับลูกค้าสมมติว่าเรามีจัดโปรโมชั่นคุยเรื่องรายละเอียดว่าลูกค้าสร้างที่ไหนรถเข้าออกสะดวกไหมอะไรเงี้ยจนกระทั่งสรุปราคาทำสัญญารายได้อะพอใช้นะคะแต่พี่มาประสบปัญหาโควิดและช่วงโควิดทุกอย่างก็คือดรอปหมดเลยค่าคอมมิชชั่นไม่มีลูกค้าไม่มีสร้างบ้านค่าเช่าบ้าน 4,000 บาทแล้วก็จะมีส่งให้แม่ 2,000 บาทแล้วที่เหลือก็ตัวเองใช้จ่ายแต่มันก็ไม่พออยู่มาวันนึงพี่อะค่ะเป็นลูกค้าประจำของร้านน้องอาร์ตคือชื่อร้านซอนแซ่บก็ไปกินทุกวันก็จนสนิทแล้วน้องก็ถามว่าร้องเพลงเป็นไหมอย่างเงี้ยพี่ก็เลยว่าร้องได้นะพี่ก็เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็ร้องแบบเล่นๆไปเหมือนกับเราไปร้องคาราโอเกะค่ะก็เลยบอกนางอะค่ะว่าเธอฉันจะไม่ได้มากินข้าวร้านเธอแล้วนะก็เลยเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้น้องฟังอีกสักพักนึงอะลูกน้องของเขาอะค่ะออกไปน้องก็เหมือนกับว่าจะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเรานั่นแหละพี่ก็เลยตอบไปคำเดียวเลยว่าฉันไม่เกี่ยงนะฉันทำได้แต่นั้นมาพี่ก็ช่วยน้องตอนหลังเลิกงาน6 โมงเย็นถึงประมาณเที่ยงคืนพี่ก็จะช่วยแกะกุ้งทำปูทำอะไรไว้ให้แล้วก็เสิร์ฟล้างจานอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำหมดแต่มันก็ต้องสู้เพราะว่าตอนนั้นเราลำบากมากสิ่งที่พี่มีความสุขในชีวิตเหรอคะได้เห็นแม่พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวพี่ไม่มีโรคภัยนี่ก็คือความสุขของพี่แล้วนะตอนนี้คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วคุณแม่ก็อยู่ที่บ้านต่างจังหวัดคิดถึงบ้านไหมคิดถึงนะคะแต่ว่าเราก็ได้กลับในช่วงเทศกาลบางเทศกาลก็ได้กลับบางเทศกาลก็ไม่ได้กลับอย่างเงี้ยทุกวันนี้โซเชียลมันดีเนาะวิดีโอคอลหาแม่ได้เจอทุกวันเหมือนกับเราอยู่กับเขาอะไรเงี้ยเป้าหมายที่พี่มารายการนี้คือพี่อยากได้เงินนะคะไปทำครัวให้แม่คืออยากเทปูนแล้วก็ทำหลังคาให้แม่เพราะว่าเวลาฝนตกน้ำมันซ้อพื้นดินมันแฉะใช่ไหมแล้วแม่พี่ก็64แล้วอ่ะกลัวเขาจะไปลื่นล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากทำให้มันเรียบร้อยลูกขอกำลังใจจากแม่กับแม่ใหญ่ขอกำลังใจจากพี่น้องชัยภูมิพี่น้องคนอีสานและกับพี่น้องทั่วประเทศด้วยค่ะเชียร์พูโตสู้ๆค่ะอดีตลำโขงลอยกระทงปีไกลเพื่อนหญิงเพื่อนชายถูกใจไปลอยกระทงคือมันครบองค์เลยเนื้อเสียงพูโตใช่มากไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปวันนี้ต้องบอกว่าสูสีทั้งคู่
ชิงกันฟอร์มตกครับวันนี้ว่าใครจะตกมากกว่ากันครับเดี๋ยวสรุปครับมอบคะแนนให้แก่